เก่งกันอยู่ดอกไปต่อสู้กันมีนะมันทำความเพียรกันตลอดไตรมาส3เดือนไม่นอนไม่ใช่ไม่นอนเฉพาะกลางคืนนะกลางวันก็ไม่นอนอย่างท่านพระอาจารย์อุ่นไม่นอนเป็นปีหลายหลายปีนู่นอันนี้อาจารย์อุ่นหลวงปู่อุ่นองค์นี้เราก็ไม่ท่านลงไปก่อนไม่พบท่านหรอกเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมากๆองค์หนึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นผู้ใหญ่แต่ท่านก็ไม่ใครมีชื่อเสียงกว้างขวางมากแต่ในวงการปฏิบัตินี้ท่านผู้หนึ่งที่เรียกว่าบรรดาหมู่เดียวกันรับยอมรับว่าความเพียรของท่านนี่กุกริดมากความเพียรถ้าหากว่าย่อหย่อนนี่หรือหย่อนยานไม่เป็นความเพียรที่จะเอาชนะกิเลสได้กลายเป็นการปฏิบัติเพื่อเสริมกิเลสไม่เป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นการกำจัดกิเลสก็เพราะความย่อหย่อนก็เป็นตัวกิเลสอยู่แล้วย่อหย่อนขี้เกียจขี้คร้านเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นการปฏิบัติย่อหย่อนไม่เป็นการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเป็นการปฏิบัติเพื่อเสริมกิเลสในเมื่อปฏิบัติย่อหย่อนเป็นการเสริมกิเลสแล้วผลจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นภายในจิตในใจจะเกิดจะมีจะเป็นขึ้นไม่ได้ผลที่จะเกิดจะมีจะเป็นก็คือความร่มร้อนอันจะเกิดจากอำนาจของกิเลสกิเลสอยู่ในจิตใจดวงใดดวงไหนมันเหมือนกับไฟอยู่ตรงไหนไม่ตรงนั้นไม่เลือกสถานที่กิเลสก็เช่นเดียวกันอยู่ในจิตใจของชาวบ้านอยู่ในใจของชาววัดนักบวชคฤหัสถ์ไฟเผาไม่เลือกชั้นใดกิเลสก็ไม่ยกเว้นนักบวชหรือชาววัดจึงกว้างเพียรเพื่อกำจัดกิเลสต้องเป็นความเพียรที่อุกฤษอยู่เสมอถ้าหากว่าย่อหย่อนหย่อนยานก็เป็นการที่เรียกเปิดช่องให้อุกให้กิเลสเขาเหยียบย่ำเผารนอยู่ในจิตในใจไม่มีใครสักรายต้องการในเมื่อไม่มีใครต้องการไม่เราไม่มีใครต้องการอะไรที่จะเป็นการกำจัดกิเลสต้องมั่นคงอยู่ในจุดนั้นขันตีปรมังตโปติติขา
ความอดความทนเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสความภาคความเพียรก็เป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสความขยันความหมั่นความอดความทนเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสทั้งนั้นตรงกับคำว่าย่อย่อนย่อนย่านมีแต่ที่จะถูกกิเลสเผาคำว่าความเพียรทุกขณะไม่เลือกการขณะนั่งอยู่ขณะเดินอยู่ขณะยืนนอนขณะรับประทานขับถ่ายการเคลื่อนไหวใดๆมีสติกำกับไม่ให้ขาดสติในการเคลื่อนไหวในอิริยาบถนั้นๆในลักษณะนี้ก็เรียกว่าความเพียรติดต่อพูดถึงความอดความทนเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสความย่นยานความอ่อนแอหาความอดทนไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นในเมื่อมีความอดทนความย่อย่อนอ่อนแอซึ่งเป็นตัวกิเลสเนี่ยถูกความอดความทนทนแผดเผาไปถูกขันติแผดเผาไม่ตกค้างอยู่ในจิตในใจมีแต่ธรรมคือขันติธรรมมีแต่ธรรมคือวิริยะธรรมมีแต่ธรรมคือสติธรรมในเมื่อมีขันติธรรมมีวิริยะธรรมมีสติธรรมสมาธิธรรมก็เกิดก็มีก็เป็นขึ้นภายในจิตในใจในเมื่อสมาธิธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจปัญญาธรรมก็เกิดขึ้นมีขึ้นตามมาเนื่องจากมีสติมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่เกิดขององค์ปัญญาธรรมสติธรรมก็เป็นธรรมเครื่องแผดเผาสมาธิธรรมก็เป็นธรรมเครื่องแผดเผาปัญญาธรรมเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสใจของเรานี่ต้องให้มีความอดความทนเป็นธรรมกำกับเป็นธรรมประจำเอาไว้มีวิริยะธรรมความขยันความเพียรภาคความเพียรมีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมในเมื่อใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาเกิดจากวิริยะความเพียรเกิดจากความอดความทนเป็นพื้นฐานเป็นธรรมที่จะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาใจไม่มีความอดความทนใจไม่มีธรรมใจไม่มีสติใจไม่มีสมาธิใจไม่มีปัญญาใจรายนี้ใจดวงนี้ถูกกิเลสแผดเผาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนใจมีสติธรรมใจมีสมาธิธรรมใจมีปัญญาธรรมเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสในเมื่อกิเลสถูกทำเครื่องแผดเผากิเลสจะมาเผาจิตเผาใจได้อย่างไรจึงว่าความอดความทนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งความขยันความเพียรก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างสติธรรมสร้างสมาธิธรรมสร้างปัญญาธรรม
ถ้าหากว่าไม่มีความอดความทนไม่มีความขยันความหมั่นความเพียรสติจะติดต่อสติจะแน่นหนาสติจะมีกำลังไม่ได้ในเมื่อสติไม่มีกำลังสมาธิปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในลักษณะเหมือนกาไฟฟ้าแลบแผลบพับพับไปไม่เป็นไม่เหมือนกับสุดเดียวดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์นี่สว่างกระจ่างแจ้งฟ้าแลบเป็นอย่างไรใจไม่มีความขยันไม่มีความหมั่นไม่มีความเพียรความอดทนก็ไม่มีถึงจะมีปัญญาก็ลักษณะไฟไหม้ไฟไอ้ฟ้าแลบแผลบหายมืดแผลบก็หายไปแผลบก็หายไปแผลบก็หายไปกลายเป็นความมืดเหมือนเดิมนี่ก็มืดบอดจะไม่มืดไม่บอดได้ยังไงเพราะตัวกิเลสตัวมืดตัวบอดมันครอบงำในมันครอบงำจนกระทั่งมืดก็ทั้งบอดแล้วเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นดอกบัวเป็นกงจักรเขาว่าอย่างนั้นจึงว่าความขยันความหมั่นความเพียรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะนี่จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างไรก็ช่างไม่มีความอดความทนความภาคความเพียรย่อหย่อนปัญญานั้นไม่เป็นปัญญาทำลายกิเลสไม่เป็นปัญญาทำกำจัดกิเลสกลายเป็นปัญญาที่แสวงหาเชื้อมาเสริมกิเลสกลายเป็นสัญญากลายเป็นสังขารปรุงแต่งไม่เป็นปัญญาไม่เป็นธรรมที่จะแผดเผากิเลสเดี๋ยวนี้สติธรรมของเรามีกำลังแค่ไหนเพียงไรเดี๋ยวนี้สมาธิธรรมของเรามีความมั่นคงแค่ไหนเพียงไรปัญญาของเรามีความรวดเร็วคล่องตัวหรืออืดอาดหาความเฉียบความคมไม่มีเป็นเรื่องที่เราจะต้องถามเราเองเพราะสิ่งเหล่านี้มีเครื่องทดสอบอยู่ตลอดเวลาสมาธิของเรามั่นคงการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตาเกี่ยวข้องหูเกี่ยวข้องจมูกเกี่ยวข้องใจของเราไม่ไหวเหมือนกับใบไม้ที่ถูกลมพัดถ้าหากว่าใจของเราหาความแน่นหนามั่นคงไม่ได้ลมพัดใบไม้เป็นอย่างไรใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าปลิวไปตามลมอารมณ์ที่น่ารักก็เกิดความรักอารมณ์ที่เกิดน่าชังก็เกิดความชังเพราะไม่มีสติธรรมมีสติธรรมสมาธิธรรมย่อหย่อนถ้าหากว่าสติธรรมสมาธิธรรมของเรามีกำลังเหมือนกับก้อนหินที่มีน้ำหนักมากลมจะพัดมาทางไหนแรงขนาดไหนเพียงไรก็ช่างไม่สามารถที่จะพัดก้อนหินก้อนใหญ่ที่มีน้ำหนักมากให้พลิ้วไปตามกระแสลมนั่นได้ปัญญาธรรมของเรามีความคล่องตัวมีความเฉียบความคมแค่ไหนเพียงไรอันนี้มีเครื่องทดสอบ
และมีเครื่องทดสอบอยู่เป็นประจำอารมณ์เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ใจของเราสัมผัสอารมณ์นั้นปัญญาธรรมของเรามีความรวดเร็วและมีความแหลมความคมสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสนั้นจะขาดหลุดออกไปให้เห็นชัดว่ามันขาดมันหลุดไปถ้าหากว่าปัญญาของเราหาความเคาะไอ้เพียเฉียบหาความแหลมความคมไม่ได้ตัดสักแค่ไหนตัดสักขนาดไหนมันก็เหมือนกับเอามีดไปตัดน้ำยกมีดขึ้นมาหาจะเป็นบาดเป็นรอยเป็นแผลเป็นรอยในน้ำที่ถูกมีดไปสับไปฟันไม่มีอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจปัญญาของเราไม่มีความคมตัดไม่ขาดอารมณ์เป็นของร้อนอารมณ์เป็นของร้อนจักรูปารมณ์รูปารมณ์สัทธารสัทสัทธารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสเป็นของร้อนทั้งนั้นทำไมรูปเสียงกลิ่นรสจึงเป็นของร้อนเล่าก็เพราะใจก็เพราะกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจนั้นมันร้อนมันก็ทำให้ตาร้อนทำให้หูร้อนทำให้สิ่งที่มาสัมผัสทางตาทางหูนั่นก็เป็นของร้อนไปด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะใจย่อหย่อนจากความภาคความเพียรใจไม่มีความอดความทนหาความสัตย์ความจริงในการประพฤติปฏิบัติไม่ได้นั่งลงไปก็ให้มีความอดความทนนั่งลงไปก็ให้มีความภาคความเพียรในขณะนั้นนั้นอดทนก็หมายความว่าให้มีความสัตย์กำกับในขณะนั้นนั้นเราตั้งว่าเราจะนั่งสักนานสักเท่าไหร่ในขณะที่เรานั่งนั้นเราจะไม่ขยับและจะต้องนั่งให้ตามให้ได้ถึงเวลาที่เรากำหนดไว้นั้นใช้ความสัตย์ความจริงบังคับถ้าหากว่าไม่มีความสัตย์บังคับนี่ความอดความทนนี่บางทีมันทนไม่ไหวต้องใช้ความสัตย์บังคับจิตของเราอีกทีหนึ่งจิตของเราจึงยอมรับยอมอดยอมทนเพิ่มความอดความทนเพิ่มกำลังความอดความทนยิ่งขึ้นไปให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปความเพียรในขณะที่นั่งภาวนานั้นเพียรบริกรรมพุทโธเพียรบริกรรมพุทโธเพียรบริกรรมพุทโธเพียรถึงที่สุดบริกรรมพุทโธให้มีความเพียรในขณะปฏิบัติเพียรให้ถึงที่สุดเพียรคำบทเพียรบริกรรมในเมื่อความเพียรในกรรมในคําในการบริกรรมคําภาวนาใจของเรานี่จะแน่วแน่อยู่กับคําบริกรรมภาวนาได้คําว่าแน่วแน่นี่แน่วแน่จริงๆมีแต่พุทโธอันเดียวอันอื่นไม่มีมีแต่พุทโธอันเดียวอันอื่นไม่มีก็เพราะความเพียรความตั้งใจแน่วแน่บริกรรมเฉพาะพุทโธอันนั้นเฉพาะพุทโธอันเดียวเท่านั้นแล้วอันอื่นที่อันอื่นจะมีจะปรากฏในใจได้ยังไงนี่จึงว่าความเพียรในขณะนั่งภาวนาพาความเพียรในอะไรในการที่จะระลึกถึงเอสาโลมานาคาทันตาตะโจก็ให้มีความเพียรระลึกให้ยิ่ง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 ตั้งใจระลึกให้ถึงที่สุดที่เราสามารถที่จะระลึกได้
รียกว่าทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นของร้อนแม้แต่น้อยเขาเป็นธรรมที่จะกำจัดความร้อนที่มีอยู่ในจิตในใจได้เสียอีกได้เสียด้วยถ้าหากว่าเรามีความเพียรในขณะที่เราเดินโยกมหรือนั่งสมาธิเพียรในการระลึกถึงเพียรในการเพ่งเพียรในการดูถ้าพวกกันหนึ่งเพียรในการค้นคิดพิจารณานี่ค่ะเพียรในการเพ่งดูเราจะสะดวกในการค้นคิดพิจารณาก็ค้นคิดพิจารณาไปไม่สะดวกในการค้นคิดพิจารณาเพ่งดูอย่างเดียวใช้ความเพียรเพ่งใช้ความพยายามเพ่งเห็นส่วนใดเห็นส่วนใดเห็นเราไปแล้วความจริงของส่วนนั้นนั้นคำว่าไม่ใช่เราคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเป็นอยู่แล้วเราเห็นเราก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาไม่ใช่เราเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช้ความเพียรเพ่งเอาจิตของเราเข้าไปดูเอาจิตของเขาไปดูจิตของเราเข้าไปดูธรรมชาติจิตเขามีความสว่างมีความรู้เอาไปจอมความรู้ความสว่างไปตั้งไว้จุดไหนคำว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีแล้วรู้เห็นตามความรู้เห็นของจริงที่เอาจิตไปส่งจิตไปดูนั่นสิด้วยจึงว่าความเพียรในขณะการเดินจงกรมในขณะนั่งสมาธิไม่ใช่เวลาเดินจงกรมแล้วก็ลอยๆไปเลื่อนๆไปนี่นั่งสมาธิก็ลอยๆไปเลื่อนๆไปไม่มีการกระชับเห็นแน่นไม่มีความจริงจังในการที่จะเพ่งไม่มีการความจริงจังในการที่จะพิจารณากว่าหาความจริงจังในการบริกรรมภาวนาไม่ได้ภาวนาอย่างในเมื่อมีความย่อหย่อนแล้วอันนั้นเป็นช่องทางที่จะให้กิเลสมันรั่วไหลเข้ามาความเพียรเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสแต่เป็นการกระทำเพื่อให้ความกิเลสมันรั่วไหลกว่าเพราะความย่อหย่อนหาความจริงจังในการปฏิบัติธรรมไม่ได้ในเมื่อมีความจริงจังในการปฏิบัติในการเดินโยกมนั่งสมาธิในการเพ่งในการพิจารณาแล้วกำจัดกิเลสกำจัดกิเลสกำจัดกิเลสนี่ในเมื่อความเพียรกำจัดกิเลสอยู่อย่างนั้นจิตที่มืดความมืดครอบงำความมืดก็มีแต่ที่จะสลายมีแต่ที่จะสลายไปในเมื่อจิตของเราที่ถูกความมืดครอบงำสลายไปแล้วเราดูจิตของเราก็เห็นจิตชัดเพราะจิตของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้ส่วนเราไม่ใครจะเห็นจิตของเราชัดแต่เราก็ต้องยอมรับว่าจิตของเรามีอยู่เพราะเรามีความรู้อยู่แต่ทีนี้เรารู้ว่าเรามีความรู้แต่เราไม่เห็นความรู้ทำไมเราจึงไม่เห็นความรู้เราเพราะความมืดความดำของกิเลสมันครอบเอาไว้อาตาปีสัมปชาโนใช่ความเพียรแผดเผาความมืดนั่นสลายตัวออกไปจิตของเราเขาไม่ได้ปิดบังใครเขาสว่างกระจ่างแจ้งเปิดเผยอยู่ตลอดกาลถ้าหากว่าสิ่งที่ครอบงำมันสลายตัวไปนี่คำว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีจึงให้พากันมีความขยันความหมั่นความเพียรความมีความจริงจังในการปฏิบัติธรรมแล้วผลก็จะปรากฏผลก็จะปรากฏให้เรารู้จริงเห็นจริงขึ้นรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าขาดความจริงจังในการปฏิบัติขาดความจริงจังในการประกอบความภาคความเพียรของจริงที่เรามีอยู่เราไม่มีโอกาสที่จะรู้ชัดเห็นชัดได้รู้ก็รู้อย่างที่เรียกว่าดลเดาถ
ถึงจะถูกถึงจะตรงยังไงก็ช่างมันก็เรียกว่าดนหรือว่าเดาเอาไม่ได้ประโยชน์อะไรทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วกิเลสของพระพุทธเจ้าหลุดขาดจากจิตจากใจไม่ใช่รู้เห็นอย่างดนเดาถ้าหากว่ารู้เห็นอย่างดนเดากิเลสมันไม่ยอมที่จะลดน้อยเบาบางให้จึงว่าไม่มีประโยชน์จึงให้พากันมีความจริงจังแล้วเราจะรู้ธรรมของจริงขึ้นมาธรรมของจริงในเรามีสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องแต่ที่นี้อารมณ์ที่ใจของเราไปติดไปยึดไปพอใจนั้นมันมาครอบงำเอาไว้จิตของเราถึงจะเปิดเผยอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเราก็ไม่เห็นความภาคความเพียรความจริงจังในการประพฤติปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่ามีแต่ความย่อหย่อนหาความจริงจังไม่ได้การปฏิบัติทำไม่ก้าวหน้าธรรมของจริงมีอยู่ทั้งนั้นคำว่าอนิจจังมีทุกขุมขนคำว่าอนิจจังผมทุกเส้นเป็นอนิจจังทั้งนั้นสรีระทั้งหมดหาตรงไหนไม่เป็นอนิจจังไม่มีหาตรงไหนที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาเกิดมาแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความสลายเท่านั้นทุกขณะแล้วตรงไหนจะเป็นตัวเป็นตนได้ส่วนไหนจะเป็นตัวเป็นตนได้เห็นความจริงลงไปแล้วนี่คำว่าตัวตนนี่ขาดไปทันทีคำว่าเราเขาไม่มีจะหาอะไรเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงที่มันเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามนี่ก็เนื่องจากว่าเราย่อหย่อนในการที่จะศึกษาค้นความจริงค้นให้เห็นความจริงก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นความจริงรู้ของจริงได้มันก็กลายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปผมเป็นคนเหรอลบเล็บเล็บจะเป็นคนเหรอฟันเป็นคนเหรอหนังเป็นคนเหรอหนังบางทีมันลอกมันหลุดเล็กๆน้อยๆอันนั้นมันเป็นคนไหมฟันมันถอนฟันมันหลุดมันเป็นคนไหมฟันอยู่ในปากมันเป็นคนหรือเปล่าอันนี้ก็ลักษณะศึกษาแต่ขณะศึกษานี่ต้องให้จริงจังลงไปจริงจังลงไปแน่แน่ความรู้ความเห็นจึงเด่นชัดขึ้นมาถ้าหากว่าไม่มีความจริงจังความไม่มีความจริงจังไม่มีความตั้งมั่นไม่มีสมาธิธรรมหย่อนสมาธิธรรมไม่มีกำลังพอปัญญาธรรมก็ไม่สว่างกระจ่างแจ้งเท่าที่ควรจึงว่าต้องประกอบกันธรรมเป็นธรรมครึ่งประหัตประหารกิเลสนี่หมายถึงสติสมาธิปัญญาธรรมนี่จะมีกำลังจะมีพลังจะทรงพลังนี่ต้องอาศัยความสัตย์ความจริงอาศัยความภาคความเพียรอาศัยความอดความทนทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความอดความทนไม่มีข้อปฏิบัติที่อุกฤษมีแต่กิเลสเท่านั้นมันจะกำจัดผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติย่อหย่อนจะกำจัดกิเลสไม่ได้อย่าไปอ้างการอย่าไปอ้างเวลาอยู่ตรงไหนขณะไหนอยู่ตรงไหนขณะไหนอยู่ตรงไหนขณะไหนดูจิตของเราเสมอจิตของเราอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อยู่จิตของเราอยู่กับเราเฉพาะเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นเราอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถนั้นๆธรรมของเราธรรมของเราที่เรามีอยู่อยู่กับเราอยู่ตลอดเราสามารถที่จะดูธรรมสามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่เรามีอยู่ได้ทุกขณะและสามารถที่จะรับความรื่นเริงเพลิดเพลินอันการที่ใจของเราได้รู้ธรรมเห็นธรรมนั้นได้ทุกขณะจึงว่าไม่เลือกการเลือกเวลาเพียรบริกรรมเพียรบริกรรม
บริกรรมให้ถึงที่สุดแม้แต่ขณะเดียวจะหายใจของเรานี่เย็บออกไปออกไปข้างนอกเย็บออกไปให้มันพ้นจากหลุดจากคำบริกรรมไม่ให้มันมีบีบบังคับให้มันอยู่กับคำบริกรรมจริงๆไม่ต้องไปบางทีภาวนาครั้งเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าทำจริงแล้วผลจะปรากฏขึ้นทีเดียวไม่ต้องเป็น3วัน7วันหรือว่า1เดือน1ปีอะไรทำครั้งเดียวเท่านั้นจิตจะแน่วแน่เป็นสมาธิขึ้นในอยู่กับคำบริกรรมนั่นได้เท่านี้ก็เห็นความอัศจรรย์ในการปฏิบัติเห็นความอัศจรรย์คือยังไงก็คือใจของเราที่เป็นในขณะภาวนานั้นมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่มันแปลกจึงว่ามันอัศจรรย์สิ่งที่ใจของเราเป็นอย่างนี้เราไม่เคยเป็นหากว่ามีการพิจารณาให้แยบคายเข้าไปอีกมีการปลดเปลื้องมีการปล่อยวางไปหลังจากพิจารณาชัดตามความเป็นจริงแล้วมันปล่อยไปปล่อยไปอันนั้นยิ่งมีความรื่นเริงเพลิดเพลินเบิกบานในจิตในใจยิ่งขึ้นไปขึ้นอยู่กับความจริงจังในการประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นถ้าหากจะย่อหย่อนนั่งตลอดคืนมันก็มีแต่หย่อนแต่ยานเดินจงกรมถ้าหากว่ามีย่อหย่อนเดินจงกรมตลอดคืนมันก็มีแต่เปิดช่องให้กิเลสมันออกไปสนุกสนานหาอาหารมารับประทานเปิดช่องให้กิเลสมันออกไปสนุกสนานหาอาหารมารับประทานเพราะอาหารในโลกอาหารของกิเลสมันมากมายมากหาประมาณไม่เต็มโลกกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดถ้าหากว่าเราจะปล่อยให้มันออกไปแสวงหาไม่มีสติธรรมไม่มีสมาธิธรรมแล้วจะเอาอะไรไปกั้นเขาสติธรรมสมาธิธรรมจะเกิดเป็นกำแพงเครื่องกั้นกำเป็นธรรมเครื่องกั้นไม่ให้กิเลสที่มันมีอยู่ในจิตเย็นในใจนี่ไปแสวงอาหารข้างนอกมารับประทานนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความจริงจังความอดความทนความภาคความเพียรนี่เองในเมื่อมันไม่สามารถแสวงหาอาหารข้างนอกมากินได้แล้วมันจะกินอะไรมันจะกินอะไรนี่ทำแผดเผากิเลสเดี๋ยวนี้เปิดโอกาสให้กิเลสออกไปหาจ่ายตลาดมันก็มีมันได้กินอาหารมันก็สนุกสนานมีกำลังวังชาในที่สุดมันก็ทำลายผู้ปฏิบัติธรรมหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้จึงว่ามันไม่เลือกไม่เลือกผู้บวชมันไม่เลือกฆราวาสไม่เลือกนักบวชฆราวาสอยู่ในหัวใจดวงไหนทำลายหัวใจดวงนั้นทั้งนั้นที่จะมีเมตตาหัวใจดวงที่มันได้อยู่ได้อาศัยไม่มีมีแต่จะทำลายเหยียบย่ำพระพุทธเจ้าท่านรู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้ประกาศพระศาสนาข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตัวเกศเพราะตัวนี้ตัวมีแต่ที่จะเป็นอันตรายอย่างเดียวนั่งลงไปบางองค์ท่านความเจ็บความปวดไม่ขาดไม่เอาชนะความเจ็บความปวดไม่ได้ไม่ยอมลุกจากที่นั่งลงไปความเจ็บความปวดยังเจ็บยังปวดอยู่จะไม่ลุกจากที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สำเร็จมรรคผลไม่ได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธพระพุทธเจ้านี่จะไม่ลุกจากที่เราเพียงแต่ว่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องถึงก็ว่าไม่ได้สำเร็จมรรคผลไม่ต้องลุกจากที่หรอกไม่ฉันความเจ็บความปวดนี่ยังปรากฏอยู่จะไม่ลุกจากที่นั่งจนกระทั่งความเจ็บความปวดไม่มีเบาแข้งเบาขาเบาแข้งเบาขาสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตในใจแล้วจึงค่อยลุก
นั่งจนกระทั่งมันหายเจ็บมันเป็นไปได้เหรอก็ต้องตอบว่าได้เวลามันหายเจ็บมันหายจริงๆนี่จริงว่าความเจ็บตัวนี้มันคือตัวกิเลสความเจ็บความปวดตัวนี้ด้วยอํานาจมันเป็นตัวกิเลสดีๆทําไมจึงว่าตัวกิเลสเวลาจิตสงบลงไปแล้วสว่างกระจ่างแจ้งรวมอยู่ในจิตแล้วความเจ็บความปวดไม่มีนี่อันนี้มันเป็นไปได้และท่านทำของท่านบางองค์ท่านทำของท่านได้เป็นประจำทำไมจึงทำได้เป็นประจำหรอเพราะความเพียรของท่านสม่ำเสมอได้เรียกว่าความเพียรของท่านนี่จริงจังอยู่ทุกขณะนี่อยู่เป็นประจำจิตของท่านก็รวมจิตของท่านก็สงบเข้าถึงสมาธิเข้าถึงสมาธิปล่อยวางได้หมดมีแต่จิตอันเดียวแล้วจะเอาอะไรมาเจ็บมาปวดคำว่าปฏิภาคนิมิตหัดแยกแยะหัดแยกแยะหัดแยกออกมาเป็นภาคเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟที่จะเห็นเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันมันต้องใช้ความพยายามใช้ความพยายามพอแล้วมันเป็นจริงๆในขณะมันเป็นจริงๆนั้นหาตรงไหนที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีจึงว่าการปฏิบัติเป็นการกำจัดกิเลสได้จริงการปฏิบัติจริงเป็นการกายประเดกำจัดกิเลสได้จริงการปฏิบัติย่อหย่อนเป็นการเปิดทางให้กิเลสมากำจัดเราดีๆกำจัดเราเองเป็นการเปิดทางให้กิเลสมากำจัดเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆนี่ปิดทางเลยปิดทางให้กิเลสมากำจัดเรานี่มันไม่มีโอกาสมีแต่ที่กิเลสมันจะถูกกำจัดกิเลสมันจะถูกกำจัดเท่านั้นจึงให้พากันใส่ใจข้อปฏิบัติไม่ผิดพลาดไม่ต้องไปลูกคำไม่ต้องไปลังเลสงสัยไม่ต้องไปตะเกียกตะกายหาวิธีด้านหาวิธีอันโน้นจะวิธีไหนก็ช่างทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสคือราคะโทสะโมหะเหมือนกับสติเป็นพื้นฐานเป็นแผ่นดินศีลจะเรียบร้อยงดงามสมาธิจะมีกำลังเจริญเติบโตแน่นหนามั่นคงปัญญาจะมีกำลังมีความแหลมความคมมีความคล่องในการที่จะประหัตประหารข้าศึกเกิดจากสติทั้งนั้นเป็นพื้นฐานเหมือนกับแผ่นดินพืชทั้งหมดต้นไม้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นอาหารของสัตว์โลกทั้งหมดเกิดจากแผ่นดินทั้งนั้นสติก็เช่นเดียวกันไม่ผิดอะไรก็แผ่นดินจึงให้เป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นประจำมีสติเป็นประจำอยู่เสมออยู่เคลื่อนไหวในอิริยาบถใดๆเดินยืนนั่งนอนอะไรเป็นขาดสึกกระจายอะไรเป็นขาดสึกกระจายนั่นคือกิเลสอะไรมากวนจิตกวนใจอันนั่นคือขาดสึกไม่มีอะไรมากวนจิตกวนใจมีแต่ราคะโทสะเท่านั้นมีแต่ตัวกิเลสตัวเดียวที่มันกวนจิตกวนใจที่ว่าข้อปฏิบัติที่จะเป็นการกำจัดกิเลสนี่อันนี้เป็นธรรมเป็นวินัยหลักการอันนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดให้จริงจังมุ่งมั่นลงในจุดนี้เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อวิราคะเพื่อหมดไปซึ่งกิเลสตัณหานั่นเองพากันนั่งสมาธิต่อไปมันแน่วแน่ปรากฏว่ามันมีอันเดียวเท่านี้เรานั่งอยู่
ถึงจะหลายองค์ณสถานที่ใดเหมือนก็ไม่มีมีแต่เรามีแต่จิตอันเดียวจนกระทั่งคำว่าเราก็ไม่มีมันจะมีอย่างไรเข้าใจของเราไม่ออกไปอยู่กับใจอย่างเดียวมันก็มีแต่ใจเท่านั้นท่านจึงว่าเอกเอกคตาจิตก็มีจิตอันเดียวไม่เห็นจะมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่เห็นจะต้องมีกองดินกองน้ำกองลมกองไฟจึงเป็นเอกคตามันเป็นได้ถ้าหากว่าการประกอบมันพอการบำเพ็ญมันพอมันเกิดมันเป็นขึ้นได้ทั้งนั้นที่ท่านกล่าวไว้ความจริงมีทั้งนั้นวิตกวิจารปีติเอกคตาจะสมมุติว่าฌานก็สมมุติไปแต่เอกคตาจริงๆเขาไม่ได้สมมุติว่าเขาเป็นอะไรจิตจริงๆเขาไม่ได้สมมุติว่าเขาเป็นจิตเขาไม่ได้ว่ารู้จริงๆเขาก็ไม่ได้สมมุติว่าเขาเป็นรู้แต่เขาหากรู้อย่างนั้นจิตจริงๆเขาก็ไม่ได้สมมุติว่าเขาเป็นจิตแต่เขาหากเป็นจิตอยู่อย่างนั้นถ้าเขาก็ไปสมมุติอย่างนั้นสมมุติอย่างนี้นั่นคือสังขารคืออารมณ์ปล่อยวางให้หมดไม่มีอะไรท่านจึงว่าจิตดวงเดียวความง่วงทินมิทัศเกิดขึ้นเพราะความหย่อนยานปึ้งอยู่ปึ้งปึ้งปึ้งอยู่มันจะทินมิทัศจะเข้ามาครอบงำไม่ได้นั่งอยู่ตลอดคืนสว่างอยู่อย่างนั้นลืมตาก็หลับตาใจก็สว่างอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราขัดเกลาพอแล้วความง่วงจะมาจากไหนจึงว่าความง่วงมาจากหย่อนยานนั่นเองในเมื่อความง่วงเกิดมาจากความหย่อนยานความตั้งใจมันน้อยไปเราก็ตั้งใจให้เพิ่มขึ้นตั้งใจให้เพิ่มขึ้นตั้งใจให้มากขึ้นนั่งภาวนาพยายามนั่งให้เที่ยงตรงโยกจิตโยกใจองค์อาจบึกบานกล้าหาญเอาไว้กำหนดให้กว้างขวางออกไปหาประมาณไม่ได้โลกธาตุเหมือนกันหมดไม่มีอะไรดินก็สงบอยู่ที่ดินน้ำก็สงบอยู่ที่น้ำลมไฟก็สงบอยู่ที่ลมที่ไฟภูเขาอยู่ที่ภูเขาต้นไม้อยู่ที่ต้นไม้ก้อนหินก้อนทรายอยู่ที่ก้อนหินก้อนทรายเขาสงบเป็นปกติผมเส้นไหนขนเส้นไหนเล็บเส้นไหนฟันซี่ไหนเล็บเกล็ดไหนหนังตรงไหนเขาอยู่เป็นปกติตับไตไส้ปอดก็เหมือนกันเขาอยู่กับที่มาตลอดกาลจะของใครก็ช่างกระดูกของสัตว์ทุกอย่างไม่มีความวุ่นวายกระดูกนกก็อยู่อย่างนั้นกระดูกกาก็อยู่อย่างนั้นกระดูกหมูกระดูกวัวบัวควายกระดูกช้างอยู่เป็นกระดูกอยู่อย่างนั้นไม่มีความวุ่นวายอะไรมันจะหักเขาก็หักเขาก็หักไปใครจะเอามาต่อหรือไม่ต่อมันเรื่องของเขาทำกันกระดูกไม่รู้เรื่องใครจะเอาสว่านไปเจาะเอาอะไรไอ้น็อตไปขันหรือว่าจะไปทำไงมันไม่สนโลกธาตุเขาสงบอยู่ทั้งนั้นมีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นมันพยายามที่เรียกว่ากวนใจอยู่เสมอไม่ให้ใจของเราปกติสุขได้เหมือนกับน้ำเขาอยากกระเพื่อมไหมแต่เขาก็ต้องกระเพื่อมในเมื่อมีคนไปกวนจิตของเราก็เช่นเดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงว่า
เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะกิเลสมันเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาในเมื่อดูกิเลสที่ตัวเบียดเบียนตัวจอมกวนมันไม่มีน้ำนี่จ้าก็เพื่อไม่มีจิตของเราก็เช่นเดียวกันจะกระเพื่อมในตาเห็นหวยรูปหูได้ยินเสียงกระเพื่อมโดยอำนาจของสิ่งที่น่ายินดียินร้ายไม่มีน้ำกูกระเพื่อมเพราะมีคนไปกวนจิตก็เหมือนกันจะกระเพื่อมเพราะกิเลสเท่านั้นจิตเขาไม่ได้กระเพื่อมไม่ธรรมชาติจิตจริงๆนี่ในเมื่อไม่มีอะไรไปกวนนี่เหมือนกันน้ำอยู่นิ่งๆเขาจะต้องนิ่งอยู่ของเขาเหมือนอย่างนี้คือเดี๋ยวนี้มันถูกกิเลสกวนอยู่ตลอดเวลาทั้งมันกวนทั้งมันฉุดมันลากดึงพอจับแขนแขกขามันก็ดึงขาจับแขนก็ดึงแขนทุกขณะที่มันจะปล่อยให้เราอยู่อย่างเป็นปกติอยู่อย่างปลอดภัยที่มันไม่กวนไม่จึงว่ากิเลสคือตัวอันตรายมีแต่อันตรายอย่างเดียวแต่คนไม่เห็นโทษกันหาอะไรที่จะวุ่นวายหาอะไรที่จะพุ่งสายไม่มีทั้งโลกธาตุเขาโลกธาตุเองเขาสงบหมดลมก็จะพัดเป็นไงก็ช่างมันเป็นธรรมชาติเขาสงบอยู่ตามธรรมชาติจิตของเรานี่มันสงบไม่ได้ตัวกิเลสที่มันอยู่ในจิตมันเย็บไปนั่นเย็บไปนี่เย็บไปนั่นมันกระชากมันฉุดกระชากอยู่ตลอดในเมื่อกิเลสมันฉุดกระชากอยู่ตลอดกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในจิตนั่นล่ะแล้วมันฉุดกระชากจิตอีกที่หนึ่งเพ่งลงไปในจิตอันเดียวนั้นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนนี่คำว่าสติเพ่งลงในจิตสมาธิก็กำหนดลงไปในจิตให้แน่วแน่ปัญญาก็ส่องเข้าไปในจิตอันเดียวนี้กิเลสมันอยู่ตรงไหนทำไมมันขยันไม่มีเคยอยู่ตลอดการหาเวลาจะพักผ่อนไม่มีมีแต่จะเหยียบย่ำมีแต่จะฉุดจะลากดึงเข้าหากองฟืนกองไฟเพ่งเข้าไปในจิตอันเดียวเพ่งเข้าไปในจิตอันเดียวเพ่งเข้าไปในจิตอันเดียวความเพียรแผดเผาแผดเผาอะไรก็แผดเผากิเลสที่มันอยู่ในจิตนะกิเลสที่มันอยู่ในจิตไม่มีอะไรที่จะไปเผาเขาไม่มีอะไรที่จะไปแยกแยะเขาได้ความเพียรเท่านั้นเผาความอดความทนเท่านั้นเผาปัญญาเท่านั้นที่จะแยกเขาให้หลุดให้ขาดออกจากจิตได้ถึงว่าอย่าไปว่ากิเลสอยู่ที่อื่นแล้วอย่าว่าจิตเป็นกิเลสกิเลสเป็นกิเลสจิตเป็นจิตถึงจะอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวกันก็ช่างแต่ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันจริงว่าถึงเวลาจริงก็ต้องจริงถึงเวลาเด็กก็ต้องเด็กจะมีแต่หย่อนยานมีแต่หย่อนแต่ยานมีแต่ยานก็ยานมันก็มีแต่ตายก็ตายเท่านั้นปรากฏว่าโลกธาตุไม่มีจะมียังไงใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องใจของเราไม่กิเลสมันดึงไปเกี่ยวข้องไม่ได้นี่ทำไมดึงไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะสติมีกำลังเพราะสมาธิมีกำลังเพราะปัญญาก็มีพลังมีแต่จะฆ่ามันนะทีนี้มันยังจะมาคดีมายุ่งได้หรือของเหล่านี้ไม่ใช่มีในตำรับตำราไม่มีใช่ไหมไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าในเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์ให้พากันเพ่งดูพากันสอดส่องดูเอาอะไรสอดส่องเอาจิตของเราสอดส่องสอดส่องเข้ามาในจิตจะไปส่องนั่นส่องโน่นส่องนั่นส่องตรงโน่นน่ะ
ยิ่งส่องยิ่งหลงทางยิ่งส่องยิ่งหลงธรรมจะรู้ธรรมจะเห็นธรรมเนี่ยมันต้องส่องเข้ามาหาจิต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 นี่ให้อยู่ในจิตจริงๆนี่แล้วจิตนี่แหละเป็นธรรมอากาศก็สะอาดไม่ร้อนไม่หนาวสนุกนั่งสนุกเดินไม่ต้องเลือกหัวค่ำไม่ต้องเลือกดึกไม่ต้องเลือกใกล้ไม่ใกล้สว่างจิตจริงๆเขามีหัวค่ำไหมจิตจริงๆเขามีดึกไหมจิตจริงๆเขามีสว่างไหมมีกลางวันกลางคืนหรือเปล่าเหมือนกับแผ่นดินนะเขามีกลางวันกลางคืนหรือเปล่ากิเลสมันไปหมายค่ำหมายมืดหมายหัวค่ำหมายดึกแล้วความหมายใหญ่มันมีนะมันหมายก็หมายความว่ากิเลสมันดึงไปแล้วจึงว่าปัญญาความคล่องตัวมันทันกิเลสทุกขณะทันกิเลสอยู่ตลอดขามันเจ็บขามันปวดเอาจิตไปดูตรงที่เจ็บปวดนะดูอยู่ตรงนั้นดูอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอะไรดูตรงคนเจ็บนะเนี่ยก็เพ่งดูเอาจิตเข้าไปตั้งอยู่แล้วก็ดูอยู่ตรงนั้นนะเจ็บขนาดนั้นก็อดเอาจิตขนาดอดเอาอดทนเอาจิตไปอยู่เอาจิตเข้าไปตั้งดูอยู่ไอ้ตรงจุดที่มันเจ็บนะบางทีอาศัยการเพ่งนั้นความเจ็บนั้นหายกำอำนาจจิตกำลังจิตนี่เพ่งโรคภัยไข้เจ็บก็หายได้พูดกันถึงว่ากำลังจิตเราไม่ต้องไปมุ่งการในที่รักษาโรคภัยครับเพ่งดูมันไอไปอยู่ตรงเจ็บอยู่ดูที่ตรงมันเจ็บนั้นต้องการว่าตรงไหนมันเจ็บตรงนั้นมันเจ็บดูจริงๆจังๆแล้วตรงไหนเขาไม่เห็นเจ็บนะเดี๋ยวนี้หนังเขาก็อยู่เฉยๆเนื้อเขาก็อยู่เฉยๆกระดูกเขาก็อยู่เฉยๆในเมื่อเขาไม่ได้เจ็บเขาไม่ได้บอกว่าเขาเจ็บนี่เราอย่าไปสนใครรู้ว่าเจ็บใครรู้ว่าเจ็บอยู่กับความรู้ที่ว่าเจ็บนั้นใครรู้ว่าเจ็บใครรู้ว่าเจ็บอยู่กับความรู้ที่รู้ว่าเจ็บนั้นความรู้ว่าเจ็บอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงความรู้ว่าเจ็บนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาเห็นนั่นในเมื่อแน่นพอแล้วใจของเราไม่แวบออกไปตรงจุดตรงนั้นตรงนี้ความเจ็บจะไม่ปรากฏจึงว่าต้องต่อสู้การปฏิบัติต้องต่อสู้การต่อสู้ต้องมีวิทยายุทธ์ต้องมีวิธีการมีวิธีการต้องมีอุบายอุบายมันหากเกิดขึ้นหากเกิดขึ้นในขณะนั้นล่ะถึงจะไม่มีในตำรับตำราแต่แก้ใจของเราได้อันนั้นน่ะถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยจึงว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ใช่ 84,000 นะหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าหยิบมาเทศนาเพียงแต่ว่ากำมือเดียวเท่านั้นทำยังไงก็กลัวจะผิดทำยังไงกลัวจะผิดไอ้คำว่ากลัวจะผิดอันนั้นแหละคือผิดไม่ต้องไปกลัวผิดอะไรแก้กิเลสของเราได้อันนั้นถูกเท่านั้นไม่มีไม่มีในตำรับตำราแก้ใจของเราได้ก็ใช้ได้พักกัน